ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงแบบสุด Exclusive ที่มีมากกว่าทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube 3 Plus อย่าลืมนะครับรีบๆกดเลยนะครับคุณหมอจริงๆทุกอาชีพก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาแต่ว่าหมอระบาดเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบคนที่ชอบออกฟิลลงพื้นที่ต้องเป็นคนที่ขี้สงสัยมากๆรู้จักวิธีการที่จะเข้าหาคนในชุมชนซึ่งบางทีเขาอาจจะปิดกั้นก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปคือต้องเป็นคนใจเย็นค่อยๆพูดค่อยจาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับคนในชุมชนให้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคติดต่อหรือว่าโรคร้ายไฟไหม้บางทีจริงๆแล้วหมอระบาดก็มีส่วนในการที่จะเข้าไปสืบหาความจริงหรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ด้วยก็ได้ที่ไหนที่มีการเสียชีวิตของคนในจำนวนมากหรือว่ามีการเสียชีวิตแบบติดต่อกันเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ที่หมอระบาดต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่แล้วจริงๆคือเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีอาชีพเนี้ยพอมาเล่นเรื่องนี้แล้วเพิ่งจะมารู้แบบพออ่านจากบทแล้วเหมือนรู้สึกว่าเป็นฮีโร่เหมือนกันเนาะเหมือนจะเป็นแบบด่านแรกเลยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีโรคอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่าร้ายแรงขนาดไหนแต่ว่าเขาต้องเป็นคนแบบไปลงพื้นที่ก่อนซึ่งเสี่ยงตายมากเลยนะคะเสี่ยงตายเสี่ยงตีนด้วยครับเสี่ยงตีนด้วยครับใช่หมอระบาดนี่สำคัญมากนะโรคออกไปทีเดียวโหคนลำบากกันเยอะแยะทั้งประเทศทั้งโลกเลยแต่กว่าจะหยุดยั้งการระบาดตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการทดลองการสืบหาการศึกษาอยู่ในห้องวิจัยคือแบบกันค่อนข้างทำงานกันยากมากเหมือนกันนะคะแรงบันดาลใจจริงๆแล้วต้องเท้าความไปก่อนว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีโรคอุบัติใหม่ก็คือโควิดแล้วมันก็จะมีอาชีพเนี้ยหมอระบาดให้เราได้ยินบ่อยๆแล้วก็เลยรู้สึกอยากจะรู้ว่าอะไรระบาดคืออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยได้ปรึกษากับทีมเขียนบทก็เลยไปช่วยกันรีเสิร์ชข้อมูลแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเขาไม่อยากจะรักษาคนได้เพียงคนเดียวใน1ครั้งในที่เขาทำงานเขาอยากจะช่วยคนได้ในหมู่มากหยุดต้นตอของการเกิดโรคต่างๆพอเราเห็นถึงความตั้งใจและความคิดของคุณหมอมันเป็นเหมือนฮีโร่ในความรู้สึกของอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจับพล็อตตรงเนี้ยมาทำละครต่อได้อยากให้คุณหมอระบาดเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นพระเอกของเรื่องเราญาตินะครับรับบทเป็นขุนเขาผมเป็นหมอระบาดครับแต่ว่าผมสืบเก่งมากผมสืบเก่งมากคิมเบอร์รี่แอนโรชมัสค่ะรับบทเป็นเจนจิราค่ะก็เป็นนักข่าวภาคสนามนะคะสืบเก่งมากเช่นกันคาแรคเตอร์ของเจนจิราเนี่ยเป็นคนที่แบบหัวสมัยใหม่มากแล้วก็ความถูกต้องก็คือความถูกต้องต้องเปิดเผยต้องให้โลกรู้แต่อันนี้คือเขาจะเป็นคนคิดแบบต้องคิดก่อนให้ถี่ถ้วนต้องมีหลักฐานก่อนทุกอย่างอะไรเงี้ยก่อนจะเปิดเผยเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงแรกอ่ะเราจะเป็นเหมือนฟิลคู่กัดใช่สำหรับคุณหมอคุณเขาแล้วเนี่ยเขากลัวว่าคนนี้จะมาแบบสืบข่าวเยอะจนแบบข้อมูลรั่วไหลไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆ intention ของเราอ่ะเราก็คือแค่อยากจะเปิดเผยความจริงให้ประชาชนได้รู้ตอนแรกๆก็จะแบบอย่างที่บอกว่าจะมีความแบบจิกกัดทะเลาะกันตลอดเวลาเลยด้วยความอาชีพจริงๆของหมอกับนักข่าวมันก็จะมีเส้นบางๆอย่างนี้อยู่แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ไปหมู่บ้านนึงใช่มีข่าวว่าผีแม่ไม้อาราบ้านเพราะผู้ชายเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตเยอะเขาก็เลยว่าเป็นผีแม่ไม้แล้วก็พอไปถึงที่นั่นน่ะก็ไปเจอคุณเจนจิราอีกก็ฟาดฟันกันอีกหากลงพื้นที่อะครับตอนที่หมอขุนเขาเข้าไปสอบสวนโรคที่แบบไปกับแก๊งทั้ง3คนครับเขียนกระเป๋าไปมีแบบฟอร์มแจกแบบฟอร์มไปตรวจน้ำไปตรวจอะไรเงี้ยนั่นน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับความเป็นหมอโรคระบาดที่สุดเรียนรู้ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆชาวบ้านที่อยู่ในนั้นจริงๆฮะก็ไม่ใช่นักแสดงที่แบบเป็นไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าที่ทำเคยทำการแสดงมาก่อนคือเราจ้างชาวบ้านจริงๆมาแบบเข้าไปในฉากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะแบบมีความแบบอไปกับเราแบบด้วยความอินโนเซนต์ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยก็มีวิ่งตามหมอผีที่มาหลอกลวงชาวบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งหมอผีก็ได้รับเงินเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงจากคนที่กระทำผิด
ดยการที่เอาสารพิษเนี่ยมาทิ้งในคลองของชุมชนจนทำให้เคสผีแม่ไม้เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะจริงๆแล้วมันคือสารพิษที่ไปรั่วไหลในแหล่งน้ำของชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่เขาไปกินปลากินอะไรเงี้ยครับเขาก็รับสารพิษนั้นแล้วก็เสียชีวิตจนมารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นขบวนใหญ่ไอสารพิษที่รั่วไหลเนี่ยมาจากที่ใดที่หนึ่งไคโรเนียมไคโรเนียมใช่เป็นสารที่ทั้งจริงๆแล้วให้คุณได้ด้วยแต่ถ้าเอาไปใช้ทางที่ผิดก็จะเกิดเป็นสารพิษไคโรเนียมเป็นสารสมมติขึ้นมาในละครใช่ค่ะขีดเส้นใต้ผมเนี่ยลุยน้ำปีนหน้าผาตะเกียกตะกายโดนอีแม่หมอถีบใบหน้าโดนถีบหน้าเลยโดนถีบหน้าหงายเลยอ่ะใช่แต่ว่าแบบมุมกล้องนะคิมก็วิ่งเยอะมากวิ่งหลายพัดเลยค่ะจำได้ว่าวันนั้นวิ่งทั้งวันเลยก็จะมีบู๊เหมือนกันเนาะเรื่องนี้มีบู๊หลายครั้งเหมือนกันหลายฉากเหมือนกันนะคะคืออันเนี้ยโดนแบบเขาเรียกว่าโดนพวกเขาเรียกว่าโจรอีโม่งนะโจรชุดดำในเรื่องจะเรียกว่าโจรชุดดำก็คือจะมาทำร้ายคนนี้ตลอดเลยเพราะว่าคนนี้แบบเหมือนกับก้าวขาเข้าไปแบบรู้อะไรบางอย่างในขบวนการคุณหมอก็จะเหมือนมีเพจเจอร์ที่รู้ว่านางเอกโดนทำร้ายก็จะโผล่มาตลอดในช่วงเวลานั้นผมอเล็กซ์เลนเดลนะครับแล้วก็รับบทเป็นทีทัศน์ครับผมซึ่งคาแรคเตอร์ของทีทัศน์เนี่ยก็จะเป็นคนสายบู๊สายชนคอยหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นตัวละครที่มีปมตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งตลอดละครเรื่องเนี้ยก็จะค่อยๆ คลายปมตรงนี้อยู่ทีละจุดครับน้ำหวานภูริตานะคะในเรื่องรับบทเป็นมินตาค่ะตัวมินตาเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีชีวิตที่เพอร์เฟกต์มีชีวิตที่สวยงามนะคะก็มีครอบครัวที่ดีอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากๆคือให้ความรักเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ทำทุกอย่างได้เพื่อความรักค่ะเราเนี่ยชอบเขาอยู่แล้วชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยก็จะมองข้ามเราแล้วก็จะไปชอบคุณเขาด้วยความที่แบบคุณเขาน่าจะมีทุกอย่างที่ดีกว่าเพอร์เฟกต์กว่าหน้าที่ของเราก็คือขวางตรงนี้เพราะว่ารักเขาต้องการเขาคุณเขาอะค่ะพี่แบร์เขาเป็นหมอระบาดแล้วเผอิญว่าเขาได้ไปเจอสารบางอย่างที่มันหลุดออกมาจากโรงงานที่ทีทัศน์เขาทำงานอยู่เขาก็เลยมีความสงสัยเพียงแต่ว่าเขาพอเขาจะเข้าไปทำงานจะแฝงตัวเข้าไปทำงานที่บริษัท RDK ของทีทัศน์เขาไม่ชอบเขาก็เลยไม่รับเราก็เลยเสียสละตัวเองเพราะว่าเราทำทุกอย่างเพื่อความรักอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยพยายามที่จะไปช่วยขุนเขาก็คือเข้าไปในที่ทำงานของเขาเข้าไปในองค์กรเขาเพื่อที่จะไปล้วงความลับอะว่าจริงๆแล้วไอสารที่พระเอกเขาตามหาเนี่ยค่ะคือมันคืออะไรอันนี้เป็นมิชชั่นของเราที่เราต้องไปล้วงความลับจากเขาเพราะว่ามันง่ายด้วยตรงที่ว่าเขาอะในเรื่องคือเขาเราก็รู้ว่าเขามีใจให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์เพื่อที่จะเอาความลับไปให้พระเอกแล้วด้วยความที่เป็นคนแบบไม่ได้รักความอบอุ่นจากที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแสดงความรักก็จะทำให้เป็นเพราะฉะนั้นเวลาห่วงก็ห่วงเขาแบบดุเวลาแบบเหมือนต้องการบงการชีวิตเขาอะเจอหน่อยต่อให้เราเริ่มรู้ว่าเขาหลอกใช้เราก็มีความยอมกับความไม่ยอมในตัวเพราะฉะนั้นความรักของคู่นี้มันจะแบบเหมือนมันจะเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะมีความรู้สึกอึดอัดเราจะมีความรู้สึกห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ชอบการโดนตัวแบบนี้ไม่ชอบที่จะต้องไปฝืนใจยิ้มไปฝืนใจกินข้าวด้วยความที่เรายิ่งหนีเขายิ่งเข้าหาหยุดนี่ฉันเตือนเธอไว้เลยว่ายิ่งเธอตีตัวออกห่างเท่าไหร่เรื่องระหว่างเราก็จะยิ่งถึงหูของคุณเร็วเท่านั้นช่วงแรกๆคนดูอาจจะคิดว่ามีความหื่นพระบทมันมาอย่างนั้นช่วงแรกแต่พอเล่นไปแล้วก็จะเข้าใจเองว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากแม่ที่กดทับมาตลอดทั้งชีวิตปะทะค่อนข้างเยอะครับทั้งอิจฉาทั้งแค้นเลยทั้งแบบเอาคืนด้วยเป็นตัวละครที่คิดเนกาทีฟมากคิดทางลบตลอดคือต่อให้เขาดีขนาดไหนก็จะมองไปในทางลบตลอดเพราะฉะนั้นพอคนเรามันมองทางลบแล้วอ่ะมันก็จะต่อต้านอย่างเดียวต่อให้เขาจะดีแค่ไหนครับทีทัศน์เนี่ยมีความต้องการแข่งขันกับขุนเขาอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีอารมณ์แบบกัดเราพยายามพูดให้รู้สึกว่าเขาอยู่เหนือเราตลอดเวลาเจอกันครั้งแรกคือเจอกันด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจแต่หลังจากนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะ
กัดกินความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ลงไปเรื่อยๆคือผมมาเคยทำงานกับพี่เล็กมาแล้วครั้งหนึ่งคนที่เก่งมีความสามารถอยู่แล้วในเรื่องการแสดงแต่เราไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบหลายขนาดเนี้ยหลายและลึกด้วยมันลึกมันหลายเลเยอร์มากๆเลยอะแต่ว่าจริงๆอะเป็นคนที่น่าสงสารมากค่ะพี่เล็กแบบบอกพี่ออมรับเรื่องนี้มานะตอนแรกบอกว่าแม่ขอเบาๆนะจับให้ครูโคตรหนักเลยจับให้ครูโคตรหนักเลยพี่เล็กบอกอย่างนี้แบบโอ้ยหนักมากนึกว่าจะสบายไม่ไหวว่าอะไรเงี้ยชมหน่อยนี่ไม่ได้เลยเหลิงเรียกว่าเหลิงพอเราคลิกแล้วเรารู้สึกว่าโหแบบสนุกมากเล่นเรื่องนี้ท่านในแง่มุมของ acting นะการแสดงสนุกมากๆเลยถูกล้อมด้วยคนเก่งๆทั้งนั้นเลยทั้งนักแสดงพุ่มกับผู้จัดของเราคนถ่ายภาพทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างบทดีมากเลยเรื่องนี้คือทุกคนมีดราม่าครอบครัวและทุกคนก็มีดราม่าของความรักด้วยแล้วทุกคนก็มีความเหมือนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักของตัวเองด้วยคอยซ่อมคอยหาคอยสู้เพื่อความรักของตัวเองคือด้วยเส้นเรื่องด้วยบทที่มันค่อนข้างแบบเข้มข้นอ่ะมันเหมือนแบบตีกองอ่ะตึงตลอดเวลาบ่นมากค่ะว่าแบบเพราะเราก็อยากทำให้จริงๆเพราะเราได้ไปสัมภาษณ์นักข่าวจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาอ่านรายงานข่าวเนี่ยจะแบบกึกกักกักเราก็ไม่ได้ไงเราก็ไม่ยอมนะหวานมากเลยนะคะใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเล่นกับใครแบบหนักขนาดนี้เราต้องแบกเขาไงฮะไม่ใช่พี่อ้อมจูบอีกจูบไปเรื่อยๆเลยจูบไปเรื่อยๆเลยจูบอีกเปลี่ยนมุมเราจำได้ว่าตอนแรกก็เขินนะสักพักนึงเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพิ่มวอลลุ่มใช่เอาอีกเพิ่มวอลลุ่มอีกแล้วพูดอย่างเงี้ยตอนที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ด้วยนะคะ